กอกเกนร้อนกลับมาแล้วเฟชบูนเรานั่งอยู่แบบเรียกว่าอะไรนะแก่งบางระจันเมื่อคืนคุยกันกับแนทถามว่าเฮ้ยหนาวเปล่าแนทบอกว่าเอาฮีทเทคมาเอาเสื้อมิชลินมาเห็นหมอกเยอะไงก็เลยกลัวแบบเฮ้ยแต่อากาศดีจริงตอนนี้แบบ10โมงแล้วแบบอากาศดีมากแนทรองเท้าเปียกเย็นมากเลยเท้าคุณอ่ะเย็นมากเลยญาสวนาของเมืองไทยซึ่งแบบมาเพชรบูรณ์รอบเนี่ยก็คือมาตะเวนอุทยานแห่งชาติธรรมชาติเขียวๆเย็นๆในฤดูกรีนซีซันควรเรามีของเล่นใหม่มาอวดอะเราซื้อเก้าอี้สนามมา2ตัวเพื่อทริปนี้โดยเฉพาะแล้วก็เอาที่ริปกาแฟมาด้วยค่ะเดี๋ยวคือไม่มีน้ำร้อน แล้วพอมาถึงที่เนี่ยก็คือรู้สึกแพ้หมดเลยเพราะว่าขอกระซิบทุกคนที่เรามองไปครับเขามีเต็นท์จริงจังมากแล้วเรามาด้วยความแบบเก้าอี้2ตัวกับโต๊ะตัวเล็กๆแต่เก้าอี้เราสวยมากเดี๋ยวเราขอไปหาที่ที่มันไม่มีคนนะแล้วเราจะแบบแอบๆเอาเก้าอี้ของเราตั้งแล้วเราก็จะแอบดิบกาแฟแต่ตอนนี้เราต้องไปหาน้ำร้อนก่อนเราไม่มีน้ำร้อนตรงนี้คนมันดีมากเลยบนรถกระบะเหมือนมีดอลลี่พาเดินป่าไปเรื่อยๆอ่ะมีแบบเป็นการเดินป่าโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย And I understand Wish that you liked me like that sometimes Wish that you liked me like that sometimesต้นแสลงใจครับต้นแสลงใจครับจะเป็นที่มาของชื่อแสลงหลวงครับสติ๊กชาอะไรก็ไม่รู้เลยอ่ะอ่านว่าอะไรนะเย่ขออีกหนึ่งทีมีความใฝ่ฝันมานานมากว่าอยากจะเข้าป่าไปกางเต็นท์แต่ว่าเรายังไม่ได้ถึงขั้นนั้นใช่ปะก็เลยแค่แบบเก้าอี้สนามกับโต๊ะปิกนิกแล้วก็ได้ดิบกาแฟกลางป่าสนอุ้ยมุมนี้สวยจังจริงดูดิทุ่งนางพญาเมืองเลนกลางทุ่งแสลงหลวงอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงก็คือเข้ามาจากทุ่งแสลงหลวงประมาณ15โลเฮ้ยสรุปเรามีน้ำร้อนแล้วเมื่อกี้ไปขอน้ำร้อนใส่กระติกมาใหญ่มากเราจะดิบกาแฟกลางป่าสนแนทมันสวยมากสวยจริงเขาบอกว่ามันคือต้นสนสองใบกับทุ่งหญ้าสนกับทุ่งหญ้ามันไม่ค่อยอยู่ด้วยกันแต่พอที่มันอยู่ด้วยกันมันก็เลยแบบสวยมากแล้วผีเสื้อเยอะมากทุกคนเขาบอกว่าที่ที่มีผีเสื้อเยอะแปลว่าที่นั่นมีระบบนิเวศสมบูรณ์
ำลังจะกลับขึ้นรถกระบะแล้วเราก็จะนั่งรถออกไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งลุยป่าออกไปเหมือนเดิมเพื่อที่จะไปจุดที่เป็นอะไรนะจุดที่ทำการอุทยานศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฟ้าที่กำลังจะตกแล้วด้วยเรามาจุดสุดท้ายของวันก่อนที่เราจะไปกินหมูกระทะเป็นทุ่งกังหันจริงคือเป็นกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นกังหันคือมันเยอะมากเป็นแผงดูดิอุ้ยไม่เอาอันนี้หนาวมากแนทกำลังบ่นหนาวอากาศดีคือเราเพิ่งบอกว่าไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้เราสบประมาณแนทพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วอุ้ยเฮ้ยเราเป็นโดเรมอนใช่เราเป็นโดเรมอนคืออะไรเขาเติมไม้ไผ่อย่างงี้เขาเติมไม้ไผ่ดูดิอันนี้ตลกว่ะดูดิแฮมพัฒนามุกว่ะWish that you liked me like that sometimes. Wish that you liked me like that sometimes. But it's a give and take of getting what I can. And I understand. Yo, เช้าวันที่สองของเรานะครับกับเพชรบูรณ์ต้องตะโกนแข่งกับน้ำเสียงน้ำแรงมากเราขับรถออกมาจากเขาค้อแล้วก็มาขึ้นมาข้างบนตรงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วสต็อปแรกอ่ะก็คือเลยด้านคือตรงเนี้ยถ้าเกิดที่พื้นอ่ะถ้าเกิดว่าแบบมันไม่ใช่ช่วงน้ำหลากอ่ะมันจะเห็นเป็นพื้นเป็นรูหินเซาะล่องลานหินมหาสจารย์เลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นแก่งน้ำไม่ได้ต่างอะไรจากแบบเวลาไปล่องแก่งน้ำยาวไปถึงนู่นJust hopeless wishing, and I'm always overthinking. That picnic อยู่ข้างหลังตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไปจอยกับแนทแล้วน้ำหนาวเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์หรือว่าจีโอพาร์คจีโอพาร์คสั้นๆใช่คือเขาบอกว่าเพชรบูรณ์มันมีแบบมันมีร่องรอยเปลือกโลกธรณีวิทยาต่างๆพื้นดินพื้นหินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เลยด้านที่เราไปมันก็เป็นแผ่นดินที่น้ำกัดเซาะไปเรื่อยๆจนพื้นมันเป็นแบบเป็นรูเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนึงแล้วอันนี้ก็เป็นแบบแผ่นเปลือกโลกที่แยกตัวออกมาแล้วก็มีน้ำตกไหลออกมาจากหน้าผาสูงมากคือเขาบอกว่าถ้าช่วงน้ำเยอะๆอ่ะน้ำมันจะพุ่งออกมาแรงมากเหมือนก๊อกแตกอ่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นเส้นจิ๋วๆใช่น้ำตกอะไรนะตาดใหญ่สาเหตุที่เราต้องเดินเท้าเข้าไปเพราะว่าฝนมันตกแล้วทางลงมามันเป็นดินลูกรังแล้วเราก็กลัวว่าขาขึ้นขึ้นรถจะลื่นไม่ได้ก็เลยตัดสินใจสละรถเดินลุยฝนมาแต่ฝนจะหยุดแล้วอ่ะทุกคนมันถึงทางแยกแล้วฝั่งนี้หรือฝั่งนี้สัญชาตญาณเราคือฝั่งขวาเว้ยเพราะว่าน้ำมันสวยจากฝั่งขวาเราไปฝั่งนี้โหแนทอันนี้ช็อตนี้เหมือนอยู่เมืองนอกอ้าวได้หรอดูทางเข้าดิดูทางเข้าดิไม่มีใครมาถางหญ้าให้เราเลยเออเข้าไม่เสร็จโหป้ายเต็มไปหมดเลยแต่ทางเข้าคือแบบไม่มีใครเข้ามากันแล้วแหละ
ืออะไรอ่ะแล้วก็โอ้โหไม่ได้เปล่าอย่างนี้ไม่ได้เปล่าเราดูทางเข้าดิหรือว่ามันไม่ได้เลี้ยวเข้ามาตรงนี้มันต้องไปฝั่งนี้คืออะไรอ่ะ And I understand ไงลูกเป็ดน้อยหาทางเข้าน้ำตกไม่เจออ่ะ And it's not เราจะไปสอบแสวงหาว่าทางข้างเข้าน้ำตกสาดใหญ่ที่ไหน The real go get lostเราจะพาทุกคนไปลงครับคือถ้าไม่ลอสก่อนจะไม่เจอสถานที่นะจ๊ะลงไปยังไงอ่ะยังไงล่ะครับรอดมาแค่คนเดียวเราเดินเลาะน้ำมาแบบเยอะมากอ่ะแต่น้ำตกมันสวยจริงๆนะแต่เราว่าเขาต้องทำทางเข้าให้มันดีกว่านี้ไม่งั้นมันจะมีใครมาได้ยังไงอ่ะข้างหน้าคือสวยมากเลยอ่ะเอาภาพกลับไปฝากทุกคนแทนไม่ต้องมานะดูวิดีโอโกเกนลอสอย่างเดียวพอมาไม่ไหวจริงๆเฮ้ยสุดท้ายมีคนตามเรามาเจอแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วลงมาแล้วดูดิมีคนสู้เดินตามเรามาแสดงว่ามันก็มาได้อยู่นะเนี่ยตามมาเจอจนได้ And I Wish that you liked me like that sometimes Wish that you liked me like that sometimesน้ำตกไม่ได้ไปเนาะมันคือเป็นแอ่งลงไปไม่รู้ว่าสุดปลายตรงไหนเพราะมันเหมือนเป็นเหวลงไปกลายเป็นว่าคือจริงๆมันเป็นน้ำตกที่สวยมากแบบเราให้เป็นน้ำตกท็อปๆที่สวยที่สุดทั้งที่เราเคยไปในเมืองไทยสิ่งที่เราไม่ให้มากๆเลยคือเหมือนต้องเดาเอาเองว่าทางเข้าคือตรงไหนแล้วก็งงๆแล้วก็มุดปากตามเสียงน้ำตกมาเราก็แบบเดินผิดเดินถูกหลายรอบมากไม่เข้าใจถ้าเกิดว่าเขาทำทางอีกนิดนึงอ่ะรับรองว่าแบบที่นี่คือดังแน่นอนโอ้เป็นน้ำตกที่สวยดูทางดิเช้าวันสุดท้ายที่เพชรบูรณ์เราอยู่กันที่น้ำหนาวเมื่อคืนเรานอนที่บ้านพักอุทยานน้ำหนาวแล้วก็ตอนเช้ากะว่าจะตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าฝนตกหนักมากตั้งแต่แบบตีสามตีสี่เลยเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเรากำลังจะไปจุดชมวิวต่างๆก็คือแต่นั้นมีของจะอวดพาสปอร์ตของอุทยานที่ไปตามล่าหามาบอกว่าหายากมากเพราะว่าตอนแรกเราไปอุทยานทุ่งแสลงหลวงแล้วก็เขาบอกว่าหมดแต่มาเจอที่นี่จ้าน้ำหนาวคือแนทบอกว่าแนทจะไปให้ครบเล่มเนี้ยภายในปีเนี้ยจะไปครบได้ทำยังไงอ่ะกำลังจะเดินขึ้นจุดชมวิวภูคอดูซิว่า9โมงเช้าจะยังมีทะเลหมอกหรือเปล่าจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นภูคอแสงเข้าหน้าเต็มๆพยายามจะมองหาพระอาทิตย์แต่หาไม่เจอตอนแรกคิดว่าจะเห็นทะเลหมอกก็คือเห็นแบบเลือนๆลางๆIt's a give and take of getting what I can And I understand อยู่บนหอคอยไต่ขึ้นมาไหนกำลังจะไต่ขึ้นไปอย่างนี้รอดไม่รอด Like that sometimes Wish that you liked meขึ้นมาแล้วครับถามว่าขึ้นสุดไหมไม่สุดยอมแพ้ดูข้างบนดิขอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็คือสูงมากๆแล้ววิวข้างหลังแบบเป็นผืนป่าแล้วก็มีภูเขาอยู่หนึ่งภูเขามองไม่เห็นอ่ะขอจิ้มจิ้มด้วยภูเขานี่มีภูเขาเห็นเปล่ามีภูเขาที่เป็นเหมือนแบบเป็นรูปโต๊ะดูทางลงดิแล้วดูทางขึ้นดิหรือขึ้นไปต่อดี
It's just hopeless wishing and I'm always overthinking อยู่ที่สะพานห้วยตองนะคะเป็นเหมือนทางผ่านที่เราจะเข้าไปอุทยานน้ำหนาวกันที่ข้างหลังเขาบอกว่าเป็นสะพานต่อหม้อที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่ Amazing มากก็คือขาวๆเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกรอยแยกของเปลือกโลกเหรอเออใช่รอยแยกของเปลือกโลกรอยแยกของเปลือกโลกเราก็จะเห็นแบบเป็นแหล่งธรณีวิทยาของน้ำหนาวไปไหนเนี่ยไปจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกภูผาหงอันนี้ก็เป็นอุทยานธรณีเหมือนกันก็คือเป็นตรงที่เป็นถ้ำผาหงอ่ะมันจะเป็นแบบชั้นหินแหลมกำลังจะเดินไปตรงที่เป็นไฮไลท์ของถ้ำผาหงจุดชมวิวซึ่งยังไงเอ่ยอยู่ตรงนั้นจ้า hey. สวยมากตรงนี้เหมือนไม่ได้อยู่ไทยเลยเป็นเหมือนกับทุ่งดอกไม้แล้วข้างบนก็เป็นหินหินขึ้นไป And it's not like I do anything I don't want you to see me cry That's just embarrassing สวยไหมแฮมข้างบนสวยแต่เจ็บตูดเพราะหินมันเป็นแบบหินตะปุ่มตะป่ำจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงแต่ว่าเรามากันตอน 10:30 ก็เลยไม่มีพระอาทิตย์ตกแต่ก็สวยอยู่ดีคิดว่าถ้าเกิดมาตอนพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยมากมากคือหลังจากจอดรถแล้วมันจะไม่ได้ถึงจุดชมวิวเลยแต่ว่าต้องเดินมาอีก400 เมตรซึ่งเป็น400 เมตรทางตั้งนะจ๊ะแต่ดีมันกำลังแบบเหนื่อยกำลังดีพอมาถึงเรารู้สึกว่าต้องออกแรงนิดนึงเพื่อให้มาถึงแล้วแบบปลายทางจะมีคุณค่าแต่มันสวยจริงๆนะอย่างตรงนี้ก็สวยมากเลยอ่ะขอแววตาประทับใจในธรรมชาติหน่อยแววตาประทับใจในธรรมชาติปิ๊งปิ๊งปิ๊งแรปอัพปิดทริปสุดท้ายของเราที่สุดท้ายเราจากจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกตั้มผาหงที่ไม่มีพระอาทิตย์แต่ก็เป็นการแรปอัพทริปเพชรบูรณ์อย่างสมบูรณ์แบบนี้คือรวมธรรมชาติสุดๆแล้วตั้งแต่ไปทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่ทุ่งแสลงหลวงแล้วก็ไปอากาศเย็นๆที่เขาคอเนาะแล้วก็น้ำหนาวแล้วก็อุทยานธรณีจิโอพาร์คที่เพชรบูรณ์แต่ละที่ก็คือสวยอันซีนมากเรากับแพลไม่เคยมามาก่อนเลยทุกที่คือฟังเป็นทริปรวมอุทยานแห่งชาติของเพชรบูรณ์มาตามเที่ยวกันได้นะครับเขียวๆตามสไตล์ Go Get Lost เหมือนเดิมนะชอบทุ่งดอกไม้เฮ้ยผีเสื้อวันนี้ใกล้มากอะ